สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอยุธยาแฟนโซนครับโซนคนรักกีฬาและอยุธยา FC ครับวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแบบว่าแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ใช่ปกติเราจะถ่ายกันในสนามฟุตบอลนะฮะถ้าคุณผู้ชมติดตามกันก็คงจะทราบกันดีแต่ว่าวันนี้ครับมีเหตุขัดข้องนิดหนึ่งเล็กน้อยคือสนามเนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องไฟอยู่นะครับทำให้มันแสงไม่เพียงพอที่เราจะถ่ายทำกันวันนี้ก็เลยต้องมาเข้ามาถ่ายทำกันในร่มนะตอนนี้ผมอยู่ที่ในสนามฟุตบอลนี่แหละครับแต่ว่าเป็นส่วนของห้องพักผู้ตัดสินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสโมสรอยุธยา FC ไปด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับแมตช์3แมตช์ที่ผ่านมาแล้วในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับอยุธยา FC ครับนะฮะชนะ2เสมอ1นะครับตอนนี้มี7คะแนนครับนำเป็นจ่าฝูงของสาย A อยู่ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินแล้วก็แมตช์ล่าสุดครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะมังกรทองครับปากน้ำโพ NSIU FC ไปได้อย่างสุดมันเลย2-0นะครับส่วนไฮไลท์การแข่งขันนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันในช่วง Highlight of the Day นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับ Start of the Week ครับ Start of the Week สัปดาห์นี้ครับหลายท่านเรียกร้องมาเหลือเกินครับอยากให้เราไปพูดคุยกับ1นักเตะที่มีเท้าขวาอันหนักหน่วงมีลูกยิงไกลที่เรียกว่าน่ากลัวมากๆนะฮะเป็น1ของแล้วก็กองกลางที่รูปร่างสูงใหญ่แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงกฤษฎาปิสาครับหรือว่าพี่เหยาของใครหลายๆคนเนี่ยนะครับแฟนบอลหลายคนให้ฉายาเขาว่าพี่เหยาตีนควายนะฮะเขาให้ฉายาอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเท้าขวาที่หนักหน่วงยิงไกลดีมากๆนะครับหลายคนเรียกร้องมาวันนี้ก็เลยต้องจัดให้ครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนครับและมาอยู่อยุธยา FC ได้ยังไงครับไปติดตามชมกันในช่วงนี้เลยครับกฤษฎาปิสากับ Star of the Weekครับคุณผู้ชมครับและที่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้ครับนะฮะฉายาหลายๆคนตั้งกันพี่เหยาตีนควายเนี่ยนะครับกฤษฎาปิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็ขออนุญาตเรียกเหยาแล้วกันนะหลายคนสนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกันดีก่อนอื่นเป็นยังไงบ้างครับมาอยุธยา FC ฤดูกาลนี้เรียกว่าอยู่มาตั้งแต่เล็กแรกเลยนะฮะการต้อนรับจากแฟนๆอบอุ่นดีไหมที่นี่ก็อบอุ่นมากเลยครับก็สุดยอดครับที่นี่คนดูเป็นไงโอ้โหมันดูแบบแมตช์แรกในบ้านนี่ตื่นเต้นไหมแมตช์แรกในบ้านก็ถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็ไม่ครับก็เหมือนแบบแฟนบอลมาให้กำลังใจเราก็เต็มที่กับมันเลยครับวันนี้บอกแล้วว่าเราจะมาคุยถึงตัวตนของผู้ชายที่ชื่อกฤษฎาปิสานะฮะล้วงลึกกันลงไปเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุกี่ขวบเริ่มเล่นตั้งแต่9ขวบครับแต่แบบก็9ขวบมันก็เดินสายในปกติครับก็มาจริงๆจังก็16 17เล่นบอลในจังหวัดชลบุรีครับอ๋อครับเดี๋ยวจะถามอันนี้ถ้าถามพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดชลบุรีเป็นคนชลบุรีเลยครับผมนะครับครับแล้วเริ่มตอนนี้เราเล่นในตำแหน่งกองกลางครับผมเล่นตำแหน่งนี้มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับตอนอยู่ที่ชลบุรีตอนที่ก่อนเข้าไปเล่นที่โค้งบางพาครับครับปี2548เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับอ๋อเล่นแบ็คมาก่อนแบ็คขวาครับแล้วทำไมอยู่ถึงขยับมาเล่นกองกลางก็พอมาแบบพอถัดมา2ปี3ปีแล้วแบบโค้ชไอ้ชื่อเจกชัยครับวันชัยประทีปสุภกรโค้ชวันชัยเขาดันให้เรามาเล่นกองกลางแล้วก็เขาว่าชื่นชอบกดว่าทำได้ดีอาจจะทำได้ดีกว่าเต้นแบ็คด้วยครับเออนะแล้วพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงในวัยเด็กแล้วเล่นบอลมาแต่อายุ9ขวบเลยทีเดียวครับผมสมัยบอลนักเรียนนะพูดถึงบอลขาสั้นเนี่ยนะเคยได้รางวัลคว้าแชมป์อะไรมาบ้างไหมสมัยเป็นบอลนักเรียนตอนสมัยเรียนผมเรียนโรงเรียนศิริราชาครับก็บอลเขาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ผมก็อาศัยที่แบบไปเล่นข้างนอกอะไรครับโรงเรียนก็เขาไม่ค่อยแบบยังไงครับคือมันบอกไม่ถูกครับมันก็ไปสู้พวกอัสสัมศรีราชาอะไรไม่ได้บอกว่าโรงเรียนที่เรียนเนี่ยเขาอาจจะครับไม่ได้ส่งเสริมเรื่องฟุตบอลมากนักเพราะว่ามันมีอัสสัมชัญศรีราชาอีกโรงเรียนนึงซึ่งบอลเขาบูมกว่าใช่ครับแต่โรงเรียนเราอาจจะบอลอาจจะไม่ค่อยบูมทีมอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วฝึกฝนเองอ๋อนี่ฝึกด้วยตัวเองล้วนเลยครับนะฮะพูดถึงในระดับฟุตบอลอาชีพบ้างเคยเล่นให้กับทีมไหนมาบ้างฮะในเอาฟุตบอลอาชีพนะฮะเอาเริ่มแรกเลยก็โค้กบางพระครับที่โค้กบางพระที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพัทยาปี2548ก็เล่นมา2ปีครับปีแรกได้ที่3แล้วปีที่2ก็ชุดขึ้นไทยลีกครับครับครับพอขึ้นไทยลีกก็หยุดไปพักนึงเพราะก็ต้องเรียนต้องเอาเรียนก่อนตอนนั้นพ่ออยากให้เรียนก่อนแล้วก็บวชแล้วก็พักไปประมาณปี2ปีครับแล้วก็มาเล่นบอลในอำเภอ
ศรีราชาครับในจังหวัดชลบุรีเขาจัดบอลแบบว่าทุกอำเภอมาเจอกันครับแล้วพอเล่นไปสักหนึ่งเลกครับแล้วสังคมบางพาเขาเห็นเขาก็เชิญให้ไปซ้อมให้ไปร่วมทีมนะครับก็ซ้อมได้อาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จับเซ็นสัญญาเลยสัญญาอยู่กับโค้ชบางพระครับผมครับเสร็จจากโค้ชบางพระไปย้ายไปอยู่ไหนก็เสร็จจากโค้ชบางพระตอนชุดขึ้นทะเลตอนนั้นผมก็หยุดก่อนเลยครับก็ที่อย่างที่บอกว่าไปเรื่อยๆครับแล้วกลับมาอีกทีนึงก็ไปทางชนะเอฟซีครับเขาแบบว่าเขาเห็นแบบว่าเขามีแมวมองนะครับเขามาติดต่อทับทามนะครับผมก็ยินดีครับก็ไปเล่นชัยนาทชัยนาทได้เล่นชุดไหนเอ่ยชุดตั้งแต่ดิวิชั่น2ครับชุดตั้งแต่ดี2เลยไปรู้สึกจะเป็นปีที่2ของชัยนาทครับเพราะปีแรกเขาปีแรกเขาไม่ได้เข้าแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่2แล้วปีที่2แล้วก็เขาขึ้นชุดขึ้นดี1ไว้ครับชุดขึ้นดี1ครับแล้วเล่นอยู่ชัยนาทกี่ปีฮะ2ปีครับ2ปีก่อนขึ้นไทยลีกใช่ครับก็คือดิวิชั่น2ขึ้นดิวิชั่น1แล้วดิวิชั่น1ขึ้นไทยลีกครับแล้วเสร็จจากชัยนาทก็คือมาอยู่อยุธยาใช่ครับแล้วถามหน่อยว่าเข้ามาอยุธยา FC ได้ยังไงใครเป็นผู้ชักนำอ๋อก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางสจ.อ้วนครับครับครับเขาได้โทรติดต่อมาเลยครับผมก็ลองไปปรึกษาทางพี่แฮงครับอนุชานะคะสายว่าเออผมแบบอยากที่จะลงเล่นมากกว่านี้ก็เลยแบบว่าเออพี่ผมยืมตัวอะไรประมาณนี้ครับมาอยากทางเสียแฮงเขาก็โอเคแล้วเหตุผลที่ตัดสินใจว่ามาเล่นให้อยุธยาเลยมีเหตุผลยังไงทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ก่อนอื่นเลยผมตอนที่ผมคุยกับสจ.อ้วนครับผมก็ถามว่าเออแบบมีนโยบายแบบหวังขึ้นไหมแกก็บอกว่าเออทีมนี้นะหวังขึ้นอยู่แล้วหวังขึ้นทุกปีครับผมก็เลยแบบแล้วแบบมันแล้วที่สำคัญคือแกบอกว่าแฟนคลับที่นี่เยอะมากครับผมก็ก็เลยเลือกมาที่นี่ครับก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าแฟนคลับเยอะด้วยประเด็นแรกนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่มีหวังที่จะขึ้นดีหนึ่งใช่ครับผมนะฮะมาแล้วก็เวลาพอสมควรแล้วสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนอยุธยา FC ที่ชมอยู่ทางบ้านครับผมก็อยากให้แฟนบอลชาวอยุธยา FC ครับช่วยมาเชียร์กันเยอะๆครับยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่งมากเท่านั้นครับครับครับผมปีนี้การันตีไหมว่าเราไปดีหนึ่งแน่นอนอ๋อก็เกือบ 100% แล้วครับก็ถ้าเกิดไปเยือนปัตตานีแล้วเราชนะก็ลากยาวอย่างที่โค้ชธงบอกครับและนี่ก็คือกฤษดาปิสาครับรถพี่เยาของน้องๆ นะครับหลายคนเรียกร้องมาอยากให้มาพูดคุยกันเทมนี้เราก็เลยจัดให้นะครับก็รบกวนเวลามาพอสมควรแล้วนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะผู้ชมครับช่วงต่อไปกับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์ครับพาคุณผู้ชมย้อนไปชมแมตช์การแข่งขันระหว่างอยุธยา FC กับปากน้ำโพ NSRU FC ครับอยุธยา FC เอาชนะไปได้2-0ครับอย่างที่คุณผู้ชมหลายคนทราบผลไปแล้วนะครับจากอาเดฟอร์เรนโรซิมี่ครับแล้วก็คิมคีซูครับบรรยากาศวันนั้นจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจสักแค่ไหนครับลูกยิงประตู2ลูกจะสวยสักเพียงใดไปติดตามกันในช่วงนี้เลยครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AIF หรือทีมชาติดีวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่3ครับวันนี้ครับนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ครับทีมแชมป์โซนภาคกลางและภาคตะวันออกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมมังกรทองปากน้ำโพ NSRU FC ครับทีมอันดับ3นะครับจากโซนภาคเหนืออันนี้เป็นนัดที่3แล้วครับก่อนหน้านี้ครับนัดที่2ที่ผ่านมาครับอยุธยา FC ครับบุกไปเอาชนะกระรอกขาวเจ้าสนาม101ยูไนเต็ดได้ถึงถิ่น1-0ครับขณะที่ปากน้ำโพ NSRU ครับทำได้แค่เสมอนะฮะกับปัตตานี FC ไป1-1ครับวันนี้ครับอรรถกรเวชการครับรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมวันนี้ครับอยุธยา FC ครับมีคำพีปิตรกูลครับสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับส่วนปากน้ำโพ NSRU ครับมีซางซึนวอนครับนักเตะแข้งเกาหลีใต้ครับมาเป็นกัปตันทีมวันนี้กองเชียร์ก็ยังเดินทางมาเชียร์กันด้วยล้นสนามเหมือนเดิมครับสำหรับสาวกนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ครับความจุของสนามในตอนนี้ต้องบอกว่ามีแฟนบอลหลายคนเรียกร้องมาเหลือเกินครับบอกว่าอยากให้เพิ่มอัฒจันทร์สักทีนึงนะฮะตอนนี้ครับระบบต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการการจราจรภายในสนามก็ดีหรือเรื่องราวการบริหารจัดการทีมต่างๆครับตอนนี้เหลืออยู่ปัญหาเดียวก็คือการขยายอัฒจันทร์ครับนะฮะซึ่ง
คาดว่าถ้าอยุธยา FC ได้ไป D1 เนี่ยนะครับขยายอาจารย์น่าจะดำเนินการแน่นอนนะครับสำหรับแฟนบอลก็อดใจรอกันนิดนึงเริ่มเกมมาครับป่าน้ำโพ NSIU ครับมีโอกาสเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบอลมาถูกคลิกอยู่หน้าประตูอยุธยา FC เนี่ยเรียกว่าเปิดเขี่ยบอลมาก็ปลุกเลยครับสำหรับป่าน้ำโพ NSIUจังหวะนี้ครับบอลคลุกคลิกมาหน้าประตูครับแล้วก็มีโอกาสได้ยิงครับจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับอยุธยา FC ครับปลุกสวนขึ้นมาบ้างครับไหลไปตรงกลางครับจะให้กับคำพีปิตรกูลครับแต่ไปไม่ได้ครับมีมาริกเอ็นดาเป้ครับมาเปิดลูกนี้ไม่รู้แกจะเปิดหรือแกจะยิงนะฮะลูกนี้สำหรับมาริกเอ็นดาเป้ตัดมาจังหวะนี้ครับอยุธยา FC ครับได้ลูกเตะมุมครับคำพีปิตรกูลยืนอยู่ที่มุมธงครับตอนนี้นักเตะอยุธยาก็ขึ้นมากันเกือบเรียกว่าครึ่งทีมเลยทีเดียวแล้วก็เปิดมาลูกนี้ครับจัสตินเฮิร์ฟกระโดดมงครับไปติดตรงหลังของปากน้ำโพแล้วก็คิมคีซูซ้ำอีกครั้งนึงครับแต่ว่าไปติดตรงหลังอีกจังหวะนี้ฟาวครับตัดมาครับอยุธยา FC ยังคงเป็นฝ่ายได้บุกอยู่ครับมาริกเอ็นดาเป้ไหลมาตรงกลางครับให้นัทพัฒน์สมศรีตัดสินใจยิงออกนอกกรอบไปครับผู้เสียประตูของปังน้ำโพเนี่ยนะครับนั่นก็คือจุนฟุคุดะนะฮะยังไม่มีโอกาสได้เซฟเลยครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้อยุธยา FC ครับขอขออภัยครับปังน้ำโพ NSIU ครับได้ลูกเตะมุมในจังหวะนี้ครับอานุชนสุวรรณชาติครับยิงอยู่ที่มุมโทษแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้ครับขึ้นมงไม่มีอะไรครับอิทาคิวงงสกัดออกมาได้แล้วก็เป็นดีโปโก้วิลลี่ครับเนี่ยผู้เล่นชาวต่างชาติตัวเล็กความเร็วสูงของปากน้ำโพ NSIU ครับมาสกัดก่อนจังหวะนี้ครับอายุเทียนซีบุกครับอันโตนิโอก้าเปิดมาครับแล้วเป็นมาริกเอ็นดาเป้ครับเท้าซ้ายครับลูกนี้ไม่ทันหนานครับบอลปลิ้นออกไปจริงๆเนี่ยแกเอาลงหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยเท้าขวาก็ยังทันนะถือว่ามาริกเอ็นดาเป้เหมือนจะรีบไปหน่อยจังหวะนี้ครับสางซึงวอนครับเปิดมาครับจะให้จูเลตไปครับมงไปโดนคานครับโอ้วันนี้ไม่มีดวงครับสำหรับปากน้ำโพ NSIU จูเลตไว้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วผู้ตัดสินครับอัธกรเวชการครับเป่านกหวีดหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับอยุธยา FC กับปานน้ำโพ NSIU ครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับออกขออภัยครับ0ประตูต่อ0เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเสมออยู่0-0ครับในครึ่งเวลาแรกครับเริ่มครึ่งเวลาหลังครับอยุธยา FC ครับมีโอกาสเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับในครึ่งเวลาหลังนี้นะครับโค้ชธงธงชัยสุโกกีครับเปลี่ยนเอายุทธชัยเหลี่ยมไกลครับลงมาแทนอดุลนนท์มีนะฮะเสริมแนวรับตรงกลางครับจังหวะนี้อยุธยา FC ครับมีโอกาสได้ลูกตั้งเตะครับเหลี่ยมเท้าขวาของคำพีปิตรกูลด้วยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวเปิดมาครับเป็นจุนฟุคุดะครับปัดออกมาแล้วก็หน้าประตูซ้ำไปเข้ามือจุนครับเรียกว่าไม่ดีดวงครับปากน้ำโพครับมีโอกาสได้บุกขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้ซางซึงวอนครับนักเตะเกาหลีใต้มาอีกแล้วครับเปิดเข้าไปติดจัสตินเฮิร์ฟครับอันโตนิโอเอก้าครับปาดขึ้นมาเข้าทางนัทพัฒน์สมศรีไหลด้วยซ้ายครับให้คิมคีซูไหลเข้าตรงกลางครับนัทพัฒน์สมศรีครับเลี้ยงจี้เข้าไปยิงไปติดจุนฟุคุดะครับจากซ้ำจังหวะนี้ไม่ได้ครับตรงหลังปากน้ำโพสกัดออกมาเป็นการโชว์ซุปเปอร์เซฟจังหวะแรกของจุนฟุคุดะเลยฮะจังหวะที่ปากน้ำโพครับมีโอกาสได้บุกกลับขึ้นมาบ้างครับตัดสินใจยิงครับทีมของผู้สขาปัดได้ครับซ้ำอีกหนึ่งครั้งเข้าประตูไปครับสำหรับจูเลสไบครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนหน้านั่นแล้วครับเสียดายกันเป็นแถวครับซับโค้ดของปากน้ำโพนี่กระโดดเฮสุดตัวแล้วแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็รู้ว่าทั้งสองฝ่ายนี่ก็เปิดเกมบุกแลกกันแบบว่าโอ้โหสนุกครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นกันได้อย่างสุดมันเลยทีเดียว
จังหวะที่ปากน้ำโพครับมีโอกาสได้ปลุกขึ้นมาพุ่มไปครับแล้วก็เป็นซังซึงวอนกับมาริกเอ็นดาเต้ครับมีปะทะกันเล็กน้อยครับเอาอย่างไรครับมีการกระทบกระทั่งกันครับระหว่างซังซึงวอนกับยุทธิชัยเหลี่ยมไกลยุทธิชัยเหลี่ยมไกลแกก็โมโหครับนี่ก็เปิดเสื้อให้ดูบอกว่าซังซึงวอนเนี่ยไปยันแกนะฮะจังหวะที่ล้มไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทางยุทธิชัยบอกว่าซังซึงวอนไปถีบแกก่อนนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็เคลียร์กันได้ครับแต่ยูเอฟซีครับเปลี่ยนตัวครับดูโรซินี่ครับลงไปแทนอันโตนิโอเวก้าครับแล้วก็วิทวัตรรักแก้วครับลงไปแทนคำพีปิ่นตระกูลเปลี่ยนกองกลางแล้วก็เปลี่ยนกองหน้าเลยครับปิดจอมพิ้วจากไนจีเรียครับดูโรซินี่ลงมาแล้วครับจังหวะนี้ยุ้ยชัยเหลี่ยมไกครับเปิดให้กับดูโรซินี่ครับกระชากหนีดีโปโกวินลี่ครับไปได้แล้วก็จิ้มด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปครับอยุธยา FC ออกนำ1ประตูต่อ0จากอเดเฟอรินดูโรซีมี่ครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาเมื่อสักครู่นี้เองครับยังไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำจับบอลจังหวะแรกก็เป็นประตูเลยครับสำหรับดูโรซีมี่ของเจ้าตัวนี้สะใจมากดูเข้าใจอีกครั้งนึงครับกระชากหนีดีโปโกวิลลี่มาครับแล้วก็แปรด้วยซ้ายครับเสียหลักหน่อยนึงด้วยแต่ว่าจุนฟุคุดานี่ล้มตัวปัดไม่ทันครับบอลก็ไหลเข้าประตูไปแบบช้าๆนะฮะสะใจกองเชียร์หลังจากอัดอั้นกันมานานเหลือเกินจังหวะนี้ปากน้ำโพครับมีโอกาสได้บุกขึ้นมาปีโปโก้ครับไหลมาตรงกลางฟาวครับเอาผู้ตัดสินไปให้ใบเหลืองกับมาริกเอ็นดาเป้ครับเจ้าตัวบอกโมโหบอกโอ้โหให้จานมาให้ใบเหลืองผมได้ยังไงผมโดนนะผมโดนทำฟาวครับต้องชมนักพาสมศรีครับจังหวะนี้มาห้ามเพื่อนไว้ครับถือว่ามีสปิริตมากๆอายุเอฟซีครับได้บุกขึ้นมาครับบอลมาอยู่ที่คินคีซูครับคินคีซูตัดสินใจยิงครับเอ้าบอลฉลับผู้รักษาประตูครับจุนฟูกุดะเข้าประตูไปเลยครับเจ้าตัวเองก็ยังงงๆครับไม่รู้ว่าแกจะเปิดหรือแกจะยิงนะครับจังหวะนี้แต่อายุเอฟซีออกนำไปแล้วเป็น2ประตูต่อ0ครับจากนักเตะเคป๊อปคินคีซูลื่นครับจังหวะนี้เจ้าตินเทและดูท่าดีใจแกแต่ละท่านี่ตั้งแต่กลางนำสไตล์เมื่อคราวก่อนนู้นแล้วดูภาพชายครั้งครับคิมคีซูครับแต่จะยิงยัดไปที่เสาแรกครับฟุกุดะจุนครับถลำตัวไปครับแต่ว่ามือขวาแกไปปัดแล้วบอลก็ปริ้นเข้าประตูไปในยูเอฟซีออกนำไปเป็น2ประตูต่อ0ครับช่วงนี้ปานพงศ์มีการบุกขึ้นมาบ้างครับเปิดมาตรงทางมีปะทะกันเล็กน้อยธีรพงศ์ผู้สุขานี่นอนเจ็บอยู่นะครับแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าครับปล่อยให้เล่นต่อครับแล้วก็ยิงจังหวะนี้โดนคามครับไม่เข้าครับแล้วผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมแล้วครับโอ้ที่แกไม่มีดวงจริงครับตั้งแต่จูเลสไบมงโดนคามเมื่อครึ่งเวลาแรกแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับประตูโล่งๆผู้รักษาประตูนอนเจ็บอยู่แกก็ยิงโดนคามครับแล้วผู้ตัดสินครับอธิกรวิชาการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับอยุธยา FC ครับเปิดบ้านเอาชนะปากน้ำโพ NSIU ไปได้2ประตูต่อ0ครับจากดูโรซินี่และก็คิมคีซูครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม A ครับแข่ง2นัดชนะ2เสมอ1ครับเดี๋ยวเราไปฟังทัศนะจากธงชัยสุโกกิครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยุธยา FC ครับว่าการเล่นวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างในสายตาโค้ชครับนั่นก็คือทั้งหมดของอยุธยาแฟนโซนในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าหลายท่านคงจะได้รับความสุขจากรายการของเราไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ครับนักรบกรุงศรีอยุธยา FC ครับมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่4ครับซึ่งแมตช์นี้ครับต้องเดินทางไกลอีกแล้วครับยกพลบุกไปเยือนปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ครับถึงเรนโบว์สเตเดียมเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับปัตตานี FC มี
ีสถิติที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาไม่แพ้ใครในบ้านมาตลอดระยะเวลา3ปีไม่แพ้ใครในบ้านมา3ปีคุณผู้ชมสถิตินี้เรียกว่าไม่ธรรมดาครับแต่อย่าลืมว่าอยุธยา FC เป็นอีกหนึ่งทีมที่ชอบทำลายสถิติมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตราด FC ไม่เคยแพ้ใครในบ้านก็แพ้นัดแรกให้กับอยุธยาล่าสุดร้อยเอ็ดยูไนเต็ดครับไม่แพ้ใครในบ้านมาทั้งฤดูกาลก็มาแพ้ให้กับอยุธยาด้วยนะครับนี่ก็ผมก็มีความหวังนะฮะแล้วก็เชื่อมอย่างยิ่งว่านี่คงจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่อยุธยา FC จัดไปทำลายสถิติของปัตตานี FC ให้ได้นะครับแมตช์นี้แฟนบอลคงจะไปกันน้อยนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับทางเว็บไซต์ของปัตตานี FC.com นะฮะคุณผู้ชมลองเข้า Google ก็ได้นะครับพิมพ์ปัตตานี FC นะครับเว็บไซต์ของเขาก็จะมีถ่ายทอดสดผ่านเว็บด้วยนะครับก็ติดตามกันทางหน้าเว็บกันละกันบอลเตะ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับสำหรับแมตช์นี้ยังไงก็ติดตามให้กำลังใจนรกกรุงศรีครับถ้าเราสามารถคว้า3แต้มมาได้ก็จะลากยาวอย่างที่โค้ชธงเคยพูดไว้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแนะนำติชมรายการครับสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้ที่หน้าแฟนเพจของอยุธยา FC ฟุตบอลคลับนะครับแล้วก็ AYFC TV แล้วก็หน้าแฟนเพจของ ATVสถานีข่าว ATV ด้วยนะครับอย่าลืมครับรวมถึงดูรายการย้อนหลังได้ตามเว็บเพจเหล่านี้นะครับรวมถึงYouTube ด้วยนะฮะดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าอยุธยาแฟนโซนนะครับมีตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ดูย้อนหลังกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ขอบคุณทางอยุธยา FC ด้วยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วก็ผลการแข่งขันระหว่างปัตตานีกับอยุธยาจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ